โฟโคสปอตเทสหรือการทดสอบขนาดจุดโฟกัสวัตถุประสงค์มีดังนี้ความถี่ในการตรวจสอบ1ปีละ1ครั้ง2หลังจากการติดตั้งเครื่องใหม่สามารถทำการทดสอบได้2วิธีคือ1การทดสอบด้วย Focus Spot Test Tool และ2การทดสอบด้วย Star Test Patternการทดสอบของขนาดจุดโฟกัสด้วย Focus Spot Test Tool อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องแผ่น CR ขนาด 10x12 นิ้ว Focus Spot Test Tool ขั้นตอนการทดสอบจัดหลอดเอ็กซเรย์ให้กึ่งกลางลำแสงตั้งฉากกับกลางเตียงโดยวัดระดับน้ำวางแผ่น CR แล้ววัดระยะ SSD ที่100เซนติเมตรจากนั้นวาง Focus Spot Test Tool บนตัวรับภาพตามด้านแคโทดและแอโนดของเอ็กซเรย์ดังภาพจากนั้นปรับพื้นที่แสงไฟให้คุม Focus Spot Test Tool และตั้งค่าเทคนิคที่ใช้ดังนี้ผลการทดสอบให้สังเกตลายแพเปอร์มินที่ตาไม่สามารถแยกออกจากกันได้ยกตัวอย่างเช่นลายโฟคัสสปอตเราจะเห็นว่าคู่ที่8ไม่สามารถแยกลายแพเปอร์มินออกจากกันได้จากนั้นนำมาหาค่าโฟคัสสปอตเทสทูดังสมการนี้โดยแทน8ในลายแพเปอร์มินก็จะได้ขนาดของลายโฟคัสสปอตเทสทูของเครื่องนั้นต่อมาการทดสอบขนาดจุดโฟกัสด้วย Star Test Pattern อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องดังนี้1แผ่น CR ขนาด 10x12 นิ้ว2ค่ะตั้ง Star Test Pattern ความสูง50เซนติเมตรและ Star Test Pattern ในตัวอย่างนี้ใช้ Star Test Pattern ที่2องศาขั้นตอนการทดสอบจัดหลอดเอ็กซเรย์ให้กึ่งกลางลำแสงตั้งฉากกับกลางเตียงโดยวัดระดับน้ำจากนั้นวางแผ่น CR ไว้กลางเตียงและวางขาตั้ง Star Test Pattern ไว้บนแผ่น CR ดังรูปจากนั้นปรับแท่นวางให้ขนานกับพื้นเตียงโดยใช้ที่วัดระดับน้ำและปรับระยะ SSD ให้เท่ากับ100เซนติเมตรวาง Star Test Pattern บนแท่นวางดังรูปโดยให้แนวของแคโทดแอโนดของหลอดเอ็กซเรย์ผ่าน Star Test Pattern ดังนี้ปรับขนาดแสงไฟให้ครอบคลุมบริเวณ Star Test Pattern โดยใช้เทคนิคดังนี้ผลการทดสอบวิธีการวัดของ Star Test Pattern คือเราจะกำหนดจุดที่ตาไม่สามารถแยกลายเพเปอร์มินออกจากกันได้จากนั้นวัดระยะห่างของจุดทั้ง2จุดของคู่ตรงข้ามโดยผลการทดสอบ Star Test Pattern ในตัวอย่างนี้มีดังนี้จากนั้นมาคำนวณในสูตรของ2องศา Star Test Pattern ดังนี้โดยระยะที่วัดได้คือเส้นผ่าศูนย์กลางของ Barrier Area จากนั้นเส้นผ่าศูนย์กลางของ Star Image ก็คือวัดได้จากในรูปและเส้นผ่าศูนย์กลางของ Object ก็คือของวัตถุจริงจากนั้นก็จะได้ค่าขนาดโฟคัสสปอตไซส์ของเครื่องนั้นๆให้นักศึกษาวิจารณ์และสรุปผลการทดลองสำหรับแล็บนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ